สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการดูนั่นเองครับผมก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเกือบเกือบจะเดือนหนึ่งนะที่ผมไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับดูเลยนั่นเองครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเรื่องเกี่ยวกับดูนั่นเองครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวตอนต่อจากเหตุการณ์ที่เอ่อผมได้ทําไปนะครับในสรุปนิยายดูเล่มหนึ่งนั่นเองครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดคลิกที่ตัวไอ้ด้านบนได้เลยนะครับก็สามารถไปดูได้นะ ซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวในดูลเล่มที่2ก็คือดูเมสไซร์นั่นเองครับผมหากใครที่อ่กลัวสปอยนะครับก็ปิดคลิปไปได้เลยนั่นเองครับผมหากใครที่กลัวจะดูไม่รู้เรื่องนะครับก็กลับไปดูคลิปแรกก่อนนั่นเองครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ12ปีหลังจากเหตุการณ์ในดูภาคแรกพอได้กลายเป็นจกักรพรรดิที่ทรงอิทธิพลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าเขานั้นสามารถคุมดาวราคิส และสามารถคุมการผลิตสไปได้เหล่าเบเนเจส e ริตเดสเปซซิงกิวยังต้องยอมก้มหัวให้กับเขา เขาได้แต่งตั้งอาเลียน้องสาวของเขาเป็นผู้นําทางาศาสนาต่อมาได้มีผู้คนเสียชีวิตกว่า60,000ล้านคนจากการปาระสะจากสไปซึ่งก็คือสไปเนี่ยครับมันจะเป็นตัวช่วยในการดําเนินงานของเออสเปซซิงกิ้ครับซึ่งสเปซซิ g งกิ้เนี่ก็จะส่งของนะครับส่งอาหารต่างๆให้กับดาวที่เออไม่ได้มีทรัพยากรมากเพียงพอนั่นเองครับผมหากดาวไหนนะครับไม่ได้รับของพวกนี้นี่ก็จะเกิดการล้มตายนั่นเองครับก็เหมือนขาดอาหารนั่นแหละขาดสเสบียงนั่นแหละ ก็คือว่าตอนนี้พอนั้นได้ทําการควบคุมสไปได้นั่นเองครับผมทําให้การผลิตสไปนั้นโดนควบคุมโดยเขาก็คือเขาอยากจะผลิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับและก็จะมีผู้คนเสียชีวิตจากสงครามศาสนาโดยที่เหล่าผู้ก่อเหตุนั้นอ้างชื่อพอต่อมาได้มีการบอกใบ้ถึงคําพยากรณ์ว่าพอนั้นจะพ่ายแพ้โดยสาเหตุอาจจะมาจากสายลับจากเดอะกิลหรือเบเนเจสซิริต ต่อมาเราจะมาทำความรู้จักตัวละครไซเทลจากเบเนเทลาซูซึ่งก็คือกลุ่มมนุษย์นะครับที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมที่ดาวเทลาซูนั่นเองครับผมโดยความสามารถของไซเทลนะครับคือสามารถเปลี่ยนหน้าและรูปร่างเป็นใครก็ได้นั่นเองครับผมโอ้โหโคตรโหดตอนนี้นะครับไซเทลกำลังพูดคุยกับทูตของเดอะกิลที่มีชื่อว่าเอ็ดริกลูกผสมระหว่างมนุษย์กับปลาไฮบิดอีกหนคนและรวมถึงสาธคุณหรือเดวเลนมาเธอ จากเบเนจสลิดอีกด้วยซึ่งพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้พูดถึงเจ้าหญิงอิลูอานนะครับไซเทลนะครับก็ยังย้ําเตือนว่าอิลูอานนั้นได้แต่งงานปลอ,ปลอมๆกับพอเท่านั้นซึ่งทั้ง4คนนะครับก็กําลังสมคบคิดกันว่าจะวางแผนลอบสังหารพอได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องให้พวกเขานั้นต้องเป็นทีมซวยไซสกอตหรือต้องมาผีชีพในภายหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเขานะครับไม่ต้องการให้พอนั้นผูกขาดสไปและเดอะกิลอยากจะหยุดความทะเยอทะยานที่จะกลายเป็นพระเจ้าของเขาแต่ว่าพอนั้นมีพลังมากเกินไป พวกเขาจึงวางแผนให้อิลูอานนั้นไปให้กําเนิดทายาทของพอและก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ซะแต่เอ็ดริกก็บอกไปว่าอิลูอานนั้นจะไม่ยอมรับแผนนี้เป็นอันขาดและอีกอย่างหนึ่งก็คืออิลูอานนั้นยังไม่เคยนอนร่วมเตียงเดียวกับพอเลยและเขายังบอกอีกว่าพอนั้น,นผูกพันกับชานีนนางสนมชาวฟีเมียนเสียมากกว่าแต่ชาแนนันบไม่สามารถให้กําเนิดทายาทได้อีกเลยเพราะอิลูอานนั้นได้แอบฉีดยาคุมกําเนิดให้กับเธอซึ่งอิลูอาน,นก็ได้รายงานการเคลื่อนไหวทั้งหมด นะครับให้แก่เบเนเจสลิดอีกด้วยแต่อิลูอานนะครับก็ยังไม่เชื่อว่าพวกเขาทั้ง4คนนะครับจะสามารถเอาชนะพอได้เพราะว่าพอลนั้นแข็งแกร่งเกินไปซึ่งพอนะครับมีสายตาที่สามารถมองเห็นอนาคตได้นั่นเองครับผมพวกเขาเลยพิจารณาที่จะใช้เจสิก้านะครับเพื่อที่จะทําให้พวกเขาบรรลุเป,ป้าหมายแต่เอ็ดริธเนี่ยครับก็ได้แย้งว่าบางทีพวกเราอาจจะใช้ประโยชน์จากคนที่ตายแล้วได้ซึ่งพวกเขานะครับก็วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากดังแคนไอดาโฮนะครับที่ตายไปแล้ว กลับมาชุบชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือดังแคนไอเดโฮนะครับในภาพยนตร์พี่แกตายยังไงในนิยายมันก็ตายอย่างนั้นนั่นแหละครับซึ่งพวกเขาวางแผนนะครับที่จะชุบชีวิตดังแคนไอเดโฮโดยสิ่งที่เรียกว่าโกล่าหรือก็คือการจําลองบุคคลที่ตายไปแล้วเนื่องจากว่าดันแคนไอเดโฮเป็นหนึ่งในนักดาบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร เป็นที่ปรึกษาของตระกูลอาร์เทดิสและยังเป็นอัจฉริยะด้านการทาหารเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เหล่าผู้สูรุปรูปคิดเหล่านี้นะครับจึงคิดที่จะมอบของขวัญโกล่าโดยพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าเฮดซึ่งเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะส่งเฮดนี้ไปให้แก่พอและหวังว่าสิ่งมีชีวิตโกล่าหรือก็คือดังแค่นอเอโฮในร่างชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นี่นะครับจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพอไม่มากก็น้อย และอาจจะทาให้เขานั้นเสียสมาธิได้และพวกเขายังคิดอีกว่าดังแค่ไอเดโฮคนนี้นั้นยังจะสามารถล่อลวงจิตใจของอาเลียน้องสาวของพอได้อีกด้วยตัดภาพม,มาที่พระราชวังของจกักรพรรดิพออัทรดิสตอนนี้นั้นพอได้ครองราชมา12ปีแล้วโดยมีชานี่อยู่เคียงข้างซึ่งเขานั้นมีตาสีฟ้าดั่งชาวฟรีเมนและตาสีฟ้านี้ยังเป็นเครื่องหมายของการเสพติดสไปอีกด้วยในยามเย็นวันหนึ่งชาแนลนะครับได้เข้ามาพูดกับพอเกี่ยวกับว่าอิลูอาร์นั้นอยากจะมีลูก พอจึงสงสัยว่าทําไมชานี่ถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในตอนนี้ชานี่ก็บอกว่าอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะให้อิรูอานทั้นตั้งท้งทงองเพราะนั่นจะทําให้เพื่อนๆของอิรูอานร,รู้ว่าเธอนั้นพักดีต่อพอขนาดไหนและนั่นก็ดีสาหรับเพื่อนๆของอิรูอานเพราะหากพวกเขาไม่ไว้ใจอิรูอานเธอก็จะไม่มีประโยชน์ต่อพอมากนักจะพอยืนการว่าจะไม่พาอิรูอาไปขึ้นเตียงเป็นอังคาร แต่พอก็คิดว่าชานี่นั้นไม่อาจมีทายาทให้กับพ่อได้เธอจึงยกเรื่องอิลูอานนั้นขึ้นมาพูดเพื่อให้พอนั้นอยากมีทายาทสักคนพ่อเลยสลารภาพกับชานน่ไปว่าครั้งหนึ่งอิลูอานก็เคยมาพูดกับเขาเรื่องนี้มาแล้วพ่อเลยบอกกับชานน่ไปว่าโชคชะตาเลือกให้อิลูอานมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เธอต้องไม่มีทายาทเพราะทายาทนั้นเป็นสิ่งที่พ่อควบคุมไม่ให้เวเนเจสซิลิตได้เดอะกิลเข้ามาเกี่ยวข้องได้พ่อยังบอกชานน่อีกว่าเขายังไม่ไว้ใจอิลูอานมากถึงขนนนนนนาาาาดัั้้เธอมมมีแผกรกรย และพอนั้นอาจจะพ่ายแพ้ต่อแผนการใดแผนการหนึ่งก็เป็นได้หากพอพ่ายแพ้แล้วก็ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฉากต่อมานะครับจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนั่นเองครับที่เกียบชังพอซึ่งอจเข้าจริงนะครับกลุ่มคนที่เก็จชัางพอเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มที่ผมจะพูดก็คือกลุ่มเหล่าคนขายน้ําในดาวอาราคิสนั่นเองครับซึ่งอันที่จริงคนขายน้ําเหล่านี้นะครับเป็นคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทางตระกูลชั้นสูงนั่นเองครับที่ใช้น้ําบริโภคในดาวอารา ซึ่งเขาก็จะพยายามเก็บเกี่ยวน้ําเสียพวกนี้นะครับไปให้กับเรา,เาคนที่ขาดน้ำเองครับไปขายต่อในราคาแพงๆซึ่งอันที่จริงคนกลุ่มนี้นะครับก็เกียรติชังมาตั้งแต่ยุคสมัยของเลโธแล้วครับซึ่งคนพวกนี้นะครับเกียรติชังพอเพราะว่าความเอื้ออาทรของพอนะครับในการแจกจ่ายน้ําและเปลี่ยนดาวอาราคิสให้กลายเป็นดาวเคาะทะเลทําให้ผลประโยชน์ของพวกเขานั้นถูกทําลายจากนั้นนะครับไซเทลนะครับก็นัดพบกับชาวฟีเมนที่มีชื่อว่าฟาล็อกฟาล็อกอธิบายเกี่ยวกับระบบรักษาวความ ปลอดภัยในพระราชวังของมอด,ดีพวกเขาจึงคุยกันนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทําลายป้อมปราการขององค์จักรพรรดิได้หลังจากที่ไซเทลเะครับได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเขาก็แทงทะลุคอของฟอร์ล็อกด้วยเข็มอาบยาพิษและฆ่าเขาในทันทีและภาพก็ตัดมาที่อาเลียน้องสาวของพอครับตอนนี้เธอมีอายุเกือบ16ปีแล้ว และเธอกําลังประชุมกับสาภาจากักรพรรดิต่อมาในสาภานะครับได้หยิบยกเรื่องที่อิลูอาน,นั้นอยากจะให้กําเนิดทายาทมาพูดขึ้นในที่ประชุมสาภาซึ่งพอนะครับก็ปฏิเสธที่จะให้กําเนิดไปและพอยังบอกอีกว่าถ้าหากอิลูอาน,นั้นหลุดพ้นจากคําสั่งของเบเนเจสซิลิตเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็ยินยีที่จะทําตามต่อมานะครับทูตของกิลนะครับได้เข้ามาใกล้ปราสาทจากักรพรรดิพร้อมด้วยดังแค่นไอลาโฮในร่างผีนั่นเองครับแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามที่อาริเอนะครับจะรู้จักดัง,ง,งแค่นไอมรอ ก็คือว่ายามที่จำได้ไหมครับในภาคก่อนก็คือเจสสิก้านั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเดอะเลเวอเลนมาเธอแต่เธอเลื่อนขั้นในขณะที่เธอตั้งท้องอยู่ทําให้ลูกสาวของเธอนะครับได้รับความทรงจํามาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ชัวร์นะครับที่ความทรงจํานั้นจะมีเรื่องของดันแค่นไอเดโฮนั้นโผล่ออกมานะครับแต่แน่นอนครับพอจําดันแค่นไอเดโฮได้ในทันทีครับซึ่งอาเรียนนะครับก็เดาได้อย่างถูกต้องนะครับว่าดันแค่นคนนี้นั้นถูกสร้างมาจากเนื้อที่ตายแล้วโดย เหล่าเบเนเทลาซูและให้เป็นโกล่ากิลนะครับได้ส่งดันแค้นคนนี้ให้กับพอและแนะนําว่าเขาคนนี้นั้นมีเชื่อเฮต์พอนั้นได้คุยกับเขาแต่เขาก็บอกว่าเขานั้นไม่มีความทรงจําของดังแค้นไอเดโฮอยู่เลยแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนกับคุ้นเคยกับพออยู่บ้างซึ่งอาเรียนะครับก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่อันตรายซ่อนไว้ในของขวัญชิ้นนี้อย่างแน่นอนซึ่งพอนะครับก็ยอมรับของขวัญชิ้นนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า มันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้อย่างแน่นอนและเขายังรู้อีกว่า The เ e v e r e n d Mother แห่ง b e n น j e ส s ิ l ก็อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันพอจึงถามกับเฮทไปว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาถูกฝึกให้ทําอะไรและเหตุใดเขาจึงถูกส่งมาเฮทจึงบอกกับพอไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเขาตั้งใจที่จะมาทําลายพอพอจึงถามเฮทกลับไปว่าตัวเขาเองควรจะทํายังไงเพื่อป้องกันตัวเองเฮทนะครับจึงตอบกับพอไปว่าควรจะส่งเขานั้นไปให้ไกลพอคิดว่าความซื่อสัตย์ทั้งหมดของเฮทนั้นเกิดจากการโปรแกรมขึ้นมาแต่ มันไม่สําคัญเพราะตอนนี้เขารู้เลยว่าอาวุธนี้ถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านเขาสตีลเก่านะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นที่ปรึกษาของพอนะครับไม่พอใจกับของขวัญโกล่านี้นั่นเองครับแต่พอก็ตัดสินใจที่จะยอมรับและเก็บของขวัญชิ้นนี้เอาไว้และเขาก็บอกกับสตีลเก่าไปว่าเขาจะระวังตัวให้มากแต่ในขณะเดียวกันโกล่านี้นะครับก็สามารถดึงดูดใจอารียเป็นอย่างมากครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนของเฮดนั่นเองครับ วิทยาการของเบเนเทลาซูนะครับจะทําให้เฮดนันดูอ่อนเยาว์ซึ่งก็คือเฮดที่มานี่ครับจะเป็นดันแค่นอ idaho ในวัยหนุ่มนั่นเองครับก็คือหนุ่มว่าที่เราได้เห็นกันซึ่งมันก็ดึงดูดความไร้เดียงสาของอาเรียเป็นอย่างมากเธอรู้สึกถึงความปรารถนาดีที่จะได้อยู่ใกล้กับสมาชิกใหม่ในขณะเดียวกันครับสาทุกคุณพมานดาหรือเดรเลเวเลนมาเธอร์นั้นได้ถูกคุมขังและอีรูอานนั้นก็ได้ไปเยี่ยมเธอตอนนี้นะครับสาทุกคุณพะมานดาได้หมดศรัทธาในอีรูอานที่จะให้กําเนิดทายาทไปแล้ว เธอรู้สึกว่าตอนนี้นั้นพวกเขาควรใช้ประโยชน์จากความใกล้ชิดของพอกับน้องสาวของพอเสียมากกว่าซึ่งในขณะที่2พี่น้องนั้นอยู่ตามลาพังพวกเขานั้นจะฉวยโอกาสไปฆ่านางสนมชานี่เสียซึ่งอิลูอานนะครับก็ไม่ค่อยชอบแผนนี้สักเท่าไหร่ครับ เพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับชานี่แล้วก็ความสงสัยทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่เธอบวกกับครับชานี่ได้รับอาหารส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์จากพวกฟรีเมนนะครับดังนั้นตอนนี้นั้นเธอสามารถมีบุตรได้แล้วทำให้สาทุกคุณพมารดานะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากครับซาทุกคุณพระมารดาจึงบอกอิลูอานไปว่าเธอจะต้องนําสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอาหารและเครื่องดื่มของชานน่เสียและช่วยจังหวะนั้นฆ่าเธอมิฉะนั้นแล้วก็แผนให้กาเนิดทายาทของอิลูอานจะต้องพังทลาย ในขณะเดียวกันครับอาเลียกําลังก้าวเข้าสู่การปลุกเล้าทางเพศสู่ความเป็นวัยสาวอย่างเต็มตัวเธอรู้สึกกระสับกระส่ายครับจนคนภายนอกนั้นสังเกตอย่างเห็นได้ชัดพอและสตีลเกลนะครับจึงตัดสินใจที่จะหาคู่ให้อาเลียนั้นแต่งงานโดยเร็วที่สุดและตอนนี้ครับทั้ง3คนนะครับพอสตีลเกลแล้วก็อาเลียนั้นได้รับข้อมูลนะครับว่าเดอะกิลนั้นคิดจะจับหนอนทรายนะครับเพื่อเริ่มวงจรสไปเพราะสไปในดาวอัลลิคินี้ครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตัวหนอนทรายเป็นตัวประกอบด้วยครับถึงสามารถเกิดขึ้้นได ต่อมานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่อาเรียนและเฮดนั้นกําลังสืบสวนคดีฆาตกรรมชาวฟีเมนในเครื่องทูเปอร์อยู่ระหว่างทางกลับนะครับเฮดนะครับได้บอกกับอาเรียไปว่าเขามีอารมณ์ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าเขานั้นคล้ายคลึงกับดันแค่นไอเดโฮเสียเหลือเกินซึ่งใครๆก็คิดว่าเขานั้นเหมือนดันแค่นไอเดโฮมากกว่าที่ใครๆคิด ตอนนี้ทั้งสองคนนะครับเกิดความหวั่นไหวซึ่งกันและกันนั่นเองและต่อมาครับเฮทก็เข้ามาจูบที่อาเรียตัดผ้ามานะครับพอได้ตื่นขึ้นจากนิมิตในฝันนะครับซึ่งความฝันของพอครับก็คือว่ามีดวงจันทร์นั้นหายไปเขาเลยมานั่งปรับทุกข์กับเฮดนั่นเองครับเฮดจึงบอกพอว่าพอนั้นกําลังหนีจากความตายและเขามีอาการหลงผิดคิดว่าเขานั้นเป็นอมะตะเฮดจึงบอกกับพอว่าแม้แต่จกักรพรรดิหรือพระเจ้าก็ยังมีวันที่ต้องตายพอจึงเรียกสาทุกุลพระมารดามาครับแล้วบอกว่าเขานั้นมีข้อเเสนนนนอออออออให้้้้้ซึ่่่งงงงพบกกัััธวาาาตตีีชํลทยู เขานั้นอาจจะพิจารณาให้อีรูอาน,นั้นตั้งท้องด้วยผ่านการผสมเทียมซึ่งสาธุรคุณพมานดาครับจึงบอกกับพอว่าเธอขอกลับไปประชุมกับสภาของเธอเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอดีไหมในขณะเดียวกันนะครับไซเทลนะครับก็เริ่มรู้สึกร้อนลนนะครับเขาต้องการให้เอ็ดริกนะครับกระตุ้นแผนโกล่าให้เร็วขึ้นกว่านี้เพราะเขากลัวว่าหากพอตกลงกับเบเนเจสซิลิตได้แล้วพวกเขานั้นจะเป็นอันตรายและไซเทลนะครับยังบอกกับเอ็ดริกไปว่าตอนนี้นั้น พอที่จะเลือกคู่หมายให้กับอาเลียตัดภาพมาที่ชานน่ครับชานน่นะครับได้เข้ามาบอกกับพอว่าเธอนั้นกําลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากกับการตั้งครรภ์และการคลอดในครั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นั้นอิลูอานเคยให้ยาคุมกําเนิดกับเธออย่างลับๆเมื่อเธอรู้ดังนั้นนะครับเธอเลยได้มีอารมณ์ร่วมเป็นอย่างมากครับเธอต้องการที่จะฆ่าอิลูอานแต่พอนะครับพยายามเกี่ยวก่อมให้เธอไม่ทําและชานน่นะครับก็ยังสงสัยในตัวของโกล่านะครับที่ พอนั้นได้รับมาเป็นของขวัญแต่ทางพอนะครับพอกลับรู้สึกว่าเขานั้นเริ่มคุ้นเคยและคิดว่าโกล่านี้นั้นเหมือนดันแค่นไอเดโฮค่อนข้างมากพวกเขาจึงพูดคุยกันครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะทําให้โกล่านั้นกลับคืนไปเป็นคนคนนั้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันสามารถเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆไหมตัดภาพมาที่ไซเทลนะครับที่ได้เข้าสู่พระราชวังนะครับโดยเขาปลอมตัวเป็นผู้ส่งสารนะครับซึ่งเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ก็คือการทํายังไงก็ได้ให้พอนั้นสูญเสียชานีไป เขาได้ปลอมตัวเป็นสาวผู้ส่งสารนะครับสาวคนนี้นะครับได้บอกกับพอว่าพ่อของเธอนั้นต้องการที่จะพูดกับพอและชานี่เกี่ยวกับชาวฟีเมนที่คิดต่อต้านเขาซึ่งการพาชานี่ไปกับพอด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกับดักที่ไซเทลนั้นวางไว้แต่พอนะครับไม่ตกหลุมพรางครับเขาปฏิเสธและเขาบอกว่าเขานั้นจะไป ต่อมานะครับพอก็ได้พบกับอทิมครับที่เล่าถึงชาวฟรีเมยนะครับขี้ต่อต้านพออทิมนะครับยังบอกกับพออีกว่าคนแคร์ที่ชื่อบิจารที่อาศัยอยู่กับอทิมนั้นมีรายชื่อของเหล่าผู้ทรยศอยู่ซึ่งบิจารนั้นก็น่าจะเป็นพวกของเบเนเทลัูก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนะครับก็มีบางอย่างเกิดขึ้นครับทำให้ตาของพอนั้นมืดบอดได้ในขณะเดียวกันครับบ้านของอทิมนะครับก็ถูกโจมตี แต่พอแล้วครับได้เหล่าองค์รักษ์ของเขาบางคนก็สามารถหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดนั่นเองแม้ว่าตอนนี้ครับสายตาของพอนั้นจะบอดแต่ว่าเขายังคงม,มีวิสัยทัศน์ดังนั้นเขาจึงสามารถมองเห็นได้ทั้งๆที่ตานั้นบอดอยู่ซึ่งเขาก็สังเกตได้ว่าคนลลยนะครับใช้อะไรบางอย่างที่เรียกว่าเครื่องเผาหินที่มีเชื้อเพลิงปรบับปนูในการโจมตีพวกเขาซึ่งสิ่งที่นามาโจมตีพวกเขานี้ครับเป็นสิ่งต้องห้ามในอนุสัญญาฉบับใหญ่ นที่สุดนะครับคอบาหนึ่งในเฟดาคินซึ่งเฟดาคินนะครับก็คือกลุ่มกองโจรของเราฟีเมนนั่นเองได้ถูกนําตัวมาขึ้นศาลนะครับกล่าวหาว่าเขานั้นสมรู้ร่วมคิดในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งได้มาจากหลักฐานที่พอได้รับจากออทีมนั่นเองตัดผ้ามาที่เฮทนะครับที่กําลังสอบสวนคนแคบบิจาร์อยู่แต่บิจาร์นะครับก็ได้เริ่มทําเพลงนะครับการทําเพลงนี้ทําให้เฮดนั้นเริ่มสับสนนั่นเอง าะเหมือนกับว่ามันเป็นการปลุกอะไรบางอย่างในตัวของเฮดหลังจากนั้นนะครับพี่จ้าจึงบอกเฮดไปว่าจริงๆแล้วพอนั้นก็เป็นหาคอนแน่นเช่นเดียวกันหากใครจําได้นะครับก็คือ ตาของพอลนะครับก็คือวลาดิเมียห์ฮาคอนแนนนั่นเองส่วนเจสสิก้าแม่ของพอลนั้นก็คือลูกสาวนอกสมรสของวลาดิเมียห์ฮารคอนแนนด้วยคําพูดนี้เองนะครับบิจาร์จรึงบอกกับเฮดไปว่ามันคงจะไม่ยากยินแสนเขนินอะไรสําหรับเฮดนะครับที่จะฆ่าพอลเพราะว่าพอลนั้นก็เป็นฮารคอนแนนเฮดนะครับพยายามขัดขืนคําสั่งนี้นะครับแต่บิจาร์นะครับได้ลบความทรงจําเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างพวกเขา2คนก่อนหน้านี้และคำสั่งที่บิจาร์จให้ไปนั้นจะถูกกระตุ้นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาตอนนี้นะครับทุกอย่างเป็นไปตตาาามมมแผผนนขอองงเูู่้้้สรรรรคคิดคทีกจพ ซึ่งตอนนี้นะครับเราผู้สนลุ้นลุงคิดนะครับได้บุกเข้าไปในปราสาทหงอค์จักรพรรดิซึ่งตอนนี้พอกับชานน่นะครับก็ไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้ออกไปที่ทะเลทรายซึ่งพวกเขามาที่นี่นะครับเพื่อเปิดการใช้งานของดังแค้นไอเดโฮให้เขานั้นเบี่ยงเบนความสนใจของอาเลียตัดภาพมาที่พอกับชานี่นั่นเองครับตอนนี้พอกับชานน่นะครับได้กลับมาที่ทะเลทรายซีอีกครับเพราะว่าตอนนี้นะครับชานี่ได้ใกล้กำหนดคลอเต็มทีแล้วต่อมานะครับดันแค้นนะครับที่สามารถสลัดอาเลียออกไปได้นะครับก็ตามมาหาพอ ตอนนี้ครับดันแค่นแล้วพอต่างตระหนักดีครับว่าบีจันนะครับได้ใช้อะไรบางอย่างในการบังคับดันแค่นแต่ในที่สุดเนะครับเฮดนะครับก็สามารถกําจัดการบังคับของเบเนเทลาซูได้และตอนนี้นั้นเขาก็ได้กลับกลายเป็นดันแค่นไอดาโฮอย่างสมบูรณ์ซึ่งการกลับกลายเป็นดันแค่นในครั้งนี้ครับทำให้พวกเทลาซูที่มากับดันแค่นนั้นต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากครับว่ามันทำยังไงวะซึ่งชานน่นะครับได้ให้กาเนิดลูกแฝดชายหญิงนะครับพอจึงตั้งชื่อลูกชายว่าเลโธตามชื่อบิดาของเขาและตั้งชื่อผู้หญิงว่ากามนา อันนี้จริงพอเคยมีลูกกับชานน่ก่อนหน้านี้นะครับลูกของพอก่อนหน้านี้ครับก็มีชื่อว่าเลโธเช่นเดียวกันซึ่งคราวนี้ครับพอได้ลูกแฝดนะครับลูกชายของพอก็ตั้งชื่อว่าเลโธอีกนั่นเองครับผมอย่างงงนะแต่ว่าการคลอดลูกแฝดในครั้งนี้ครับทำให้ชานน่นั้นไม่สามารถรอดชีวิตจากการคลอดบุตรมาได้ไซเทลนะครับเมื่อเห็นโอกาสดีนะครับจึงเสนอกับพอว่าเขานั้นสามารถนําชานน่กลับมาเป็นโกล่าเหมือนดันแคนไอดาโฮได้แต่พอต้องเซ็นสัญญาพอนั้นจะยกโฉมคอมปานีให้เป็น,นทรัพยพ์สด แม้ว่าตาของพอตอนนี้ครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ครับแต่ว่าพอนะครับก็สามารถมองเห็นผ่านสายตาของลูกๆของเขาได้นั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้มองผ่านสายตาของเลโธลูกชายของเขาเขาจึงสามารถเข้าไปแทงและฆ่าไซเทลได้และเห็นได้ชัดเลยครับว่าพอนั้นปฏิเสธข้อเสนอของไซเทลที่จะนำชานน่นั้นกลับมาและพอนะครับก็ยังได้ฆ่าบิจาร์ที่มากับไซเทลด้วย แต่ทว่าในที่สุดแล้วครับพอก็กลับกลายเป็นคนตาบอดจริงๆนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินออกไปในทะเลทรายและหายไปตลอดกาลซึ่งธรรมเนียมของชาวฟรีเมนนะครับหากว่าตัวเองนั้นตาบอดจะต้องเนรเทศตัวเองไปในทะเลทรายซึ่งพอนะครับก็ถือว่าเป็นชาวฟรีเมนด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขานั้นได้เสร็จพิธีในการเป็นชาวฟรีเมนอย่างสมบูรณ์แล้วซึ่งก่อนที่เขาจะไปนะครับเขายังได้เตรียมสเบียงให้กับชาวฟรีเมนเพื่อเลี้ยงดูลูกๆของเขา ต่อมานะครับอาเลียได้สั่งประหารสาธุคุณพระมานดาผู้ทรยศรวมไปถึงคอบันแห่งกลุ่มเฟดาคินหรือกลุ่มกองโจรของชาฟีเมนนั่นแหละครับและยังประหารคนของเดอะกิลบางส่วนอีกด้วยอันที่จริงแล้วความตายของชานน่นะครับดันแค่ได้บอกกับอาเลียไปว่านั่นคือสิ่งที่พอฝันว่านั่นก็คือความฝันของพอครับที่ว่ามีดวงจันทร์นั้นหายไปและนั่นก็เป็นนิมิตที่กวนใจพอมาตลอด ซึ่งอาเลียนะครับตอนนี้นะครับก็ยังทําความมั่นใจอยู่ว่าอิลูอานั้นเชื่อใจได้ไหมอาเรียนะครับเลยตัดสินใจที่จะให้อิลูอาใช้เวลาทั้งชีวิตของเธอเพื่อสอนลูกๆของพอแล้วตอนนี้นะครับอาเลียก็เห็นใน้ชดแล้วว่าตอนนี้อิลูอานะครับได้หลุดจากการครอบงําของเหล่าเบเนเจอรสลิตแล้วซึ่งตอนนี้นะครับดันแค่นาดาโฮนะครับก็ได้กลายเป็นคนรักของอาเรียอย่างสมบูรณ์แล้วและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้นั่นเองครับซึ่งในภาคนี้ครับหากใครสงสัยว่าพอนนั้ตายไหมนะครับผมตอบได้เลยว่ายังไม่ตายนะครับยังไม่ตายในภาคนี้นะ ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้นะครับตอนจบของดูนเมสเซอาจะเป็นในปี1210นะครับก็คือปีปีอัฟเตอร์กิที่1210นั่นเองครับเป็นเรื่องราวตอนจบของดูนเมสเซอาแต่ว่าปีที่พอตายนะครับก็คือปี1219หรือก็คืออีก9ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในดูนเมสเซอานั่นแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับพอก็ได้เนรเทศตัวเองนะครับไปอยู่ในะทะเลทรายนะครับเพราะว่าตาของเขานั้นบอด ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวของดูนเมสไซอาร์นั่นเองครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ